เบื่อกันไหมเวลาฟัง The Ghost ดูสปอยหนังแล้วมีโฆษณามากวนใจหรือกำลังฟังเพลงฟินๆก็มีโฆษณามาแทรกขัดจังหวะผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดหน้าจอขณะเล่นได้ด้วยใช้เมลตัวเองก็สมัครได้สามารถต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music ในราคา129บาทไปเลยฟรีๆสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงแค่ใช้ ID Line หรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าและถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากช่องอ้วนน้อยซอย1ลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาททุกๆเดือนรับประกันโดยแอดมินอ้วนน้อยไม่มีหลอกตาแน่นอนแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีชื่อเรื่องว่า15 Camera โดยที่มันจะเป็นภาคจบของภาพยนตร์เรื่อง13และ14 Camera ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายโรคจิตคนหนึ่งที่ได้เปิดบ้านพักให้เช่าและแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้เพื่อแอบดูเหยื่อทุกคนที่เข้ามาพักก่อนที่เขาจะลงมือย่ำยีและฆ่าเหยื่อพวกนั้นและภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างมาจากเรื่องจริงตัวหนังได้เปิดฉากมาที่สกายและแคมสองคู่รักที่กำลังพลอดรักกันในบ้านหลังใหม่โดยเปิดสารคดีเกี่ยวกับชายโรคจิตที่มีฉายาว่าสลัมลอร์ดเอาไว้สลัมลอร์ดคือฉายาของชายแก่โรคจิตที่ได้แอบติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้13ตัวเพื่อแอบดูคู่รักสองสามีภรรยาอย่างนี้น่าละมักก่อนที่เขาจะฉวยโอกาสฆ่าคนทั้งคู่ในเวลาต่อมาสกายนั้นรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้มันน่ากลัวมากซึ่งแตกต่างจากแคมที่รู้สึกชื่นชอบสลัมลอร์ดมากเป็นพิเศษวันต่อมาแคโรลินพี่สาวของสกายก็เดินทางมาถึงที่บ้านสกายได้บอกเล่าให้พี่สาวฟังว่าเธอซื้อบ้านหลังนี้มาเพื่อรีโนเวทใหม่แล้วปล่อยให้เช่าแคโรไลน์ก็เลยถามน้องสาวว่าทำไมพวกเขาถึงได้บ้านหลังนี้มาในราคาที่ถูกมากๆแคมก็เลยอธิบายว่าบ้านหลังนี้เคยเกิดเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นมันเคยถูกแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้และบ้านหลังนี้ก็คือบ้านหลังเดียวกันกับคดีเรื่องสลัมลอร์ดแคโรลินที่ยินแบบนั้นก็ตกใจมากก่อนที่แคมจะพูดให้เธอสบายใจว่าสลัมลอร์ดตายไปแล้วส่วนกล้องวงจรปิดภายในบ้านก็ถูกถอดไปจนหมดเกลี้ยงแคโรไลน์พูดกับสองคู่รักว่านี่มันบ้ามากๆที่เธอมาซื้อบ้านของฆาตกรต่อเนื่องโรคจิตแถมยังนั่งดูสารคดีชีวิตประวัติของมันเนี่ยนะสกายไม่พูดพร่ำทำเพลงและชวนพี่สาวมานั่งดูสารคดีด้วยกันซึ่งในตัวสารคดีได้อธิบายว่าสลัมลอร์ดนั้นมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องกล้องวงจรปิดมากๆเขาสามารถใส่กล้องวงจรปิดขนาดเล็กเอาไว้ได้ทุกที่ทั่วบ้านไม่ว่าจะเป็นในฝักบัวท่อน้ำทิ้งหรือแม้กระทั่งชักโครกแคโรลินที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกขยะแขยงจนฟังต่อไปไม่ไหวเธอจึงขอตัวจากน้องสาวเพื่อไปอาบน้ำแคมก็เลยอาสาไปเปิดเครื่องทำน้ำร้อนให้สกายได้พูดกับแคมว่าคุณก็รู้ใช่ไหมว่าที่พี่สาวฉันมาอยู่ที่นี่เป็นเพราะว่าเรื่องอะไรเธออยากจะหลบหน้าจีโอแฟนเก่าของเธอสักพักแคมได้เดินเข้าไปที่ห้องครัวเพื่อหาสวิตช์เครื่องทำน้ำร้อนเขาฉายไฟเข้าไปในช่องแคบๆซึ่งในเวลาต่อมามันก็ถูกเปิดออกคล้ายกับว่ามีห้องลับอยู่ภายในนั้นแคมได้ตัดสินใจเดินเข้าไปจนกระทั่งได้พบกับบันไดลับที่น่าจะเชื่อมต่อลงไปยังห้องใต้ดินที่ไม่มีใครรู้จักภายในนั้นมีตู้เซฟโต๊ะคอมพิวเตอร์และรวมไปถึงจอมอนิเตอร์อีกเป็นจำนวนมากทำให้แคมรู้ได้ทันทีเลยว่าเขาเจอห้องลับของสลัมลอร์ดแล้วและพวกตำรวจนั้นยังถอดกล้องวงจรปิดออกไปจากบ้านไม่หมดระหว่างมื้อเย็นแคมเริ่มทำตัวแปลกๆคล้ายกับว่ามีอะไรจะบอกแต่เขาก็เกรงใจแคโรลินและกลัวว่าเธอจะขวัญหนีดีฟอร์แคมจึงได้ตัดสินใจเอาเรื่องนี้ไปคุยกับสกาย2ต่อ2แต่สกายกลับชวนเขาคุยเรื่องอื่นจนทำให้แคมนั้นมีโอกาสเล่าให้เธอฟังเช้าวันต่อมาแคมได้ไปอาบน้ำและบอกสองสาวว่าเขาจะไปข้างนอกแต่ในความเป็นจริงแล้วเขากลับแอบหลบเข้าไปในห้องลับของสลัมลอร์ดแคมได้กอภาพย้อนกลับไปในตอนที่แคโรลินอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำจากนั้นเขาก็เลื่อนดูกล้องตัวอื่นที่ถูกติดตั้งเอาไว้ในบ้านด้วยสีหน้าและแววตาคล้ายกับว่าเขามีแผนการอะไรบางอย่างทั้งแคมและสกายได้เปิดให้คนมาดูห้องพักของเขาโดยที่พวกเขาจะแบ่งบางส่วนของบ้านให้เช่าและพยายามจะหาลูกค้าที่ดูนิสัยดีเป็นพิเศษแคมได้เสนอกับสกายว่าวัยรุ่นสาวสองคนนั้นก็ดูดีนะเขาน่าจะเป็นเพื่อนบ้านกับเราไ
จากนั้นแคมกับสกายก็มีอะไรกันอย่างเร่าร้อนบนโต๊ะอาหารซึ่งแคมรู้ดีว่าบริเวณนั้นมีกล้องวงจรปิดซ่อนเอาไว้เพื่อที่ตัวเองจะได้ย้อนกลับไปดูเพลงรักที่ทำกับแฟนสกายได้ชวนแคโรลีนมานั่งดูสารคดีสลัมลอร์ดเป็นเพื่อนเธอซึ่งในตอนนี้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับแคลร์หญิงสาวเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตจากสลัมลอร์ดมาได้แต่เธอก็ต้องอยู่ในอาการวิตกจริตไปตลอดชีวิตแคลร์นั้นถูกสลัมลอร์ดจับเข้าไปขังเอาไว้ในห้องลับของมันไม่มีใครรู้ว่าเธอถูกมันขังเอาไว้นานเท่าไหร่กว่าที่จะมีคนมาพบตัวเธอเธอก็เสียสติไปแล้วหลังจากที่ช่วยชีวิตแคลร์เรียบร้อยแล้วตำรวจก็ออกตามล่าตัวสลัมลอร์ดก่อนที่จะได้พบรถตู้สีขาวของมันที่เกิดเพลิงไหม้ภายในนั้นมีศพของชายสูงวัยคนหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นสลัมลอร์ดและทำให้พวกตำรวจสามารถปิดคดีนี้ลงได้สำเร็จทันทีที่สารคดีจบลงสกายก็ลุกขึ้นยืนและบอกว่ามันไม่ใช่แบบนี้สลัมลอร์ดอาจจะไม่ได้ตายบนรถตู้คันนั้นก็ได้เพราะว่าไม่มีใครยืนยันศพของเขาได้ไม่แน่มันอาจจะยังมีชีวิตอยู่สกายได้ชักชวนแคโรลีนให้ดั้งดูสารคดีใหม่อีกรอบซึ่งไม่แน่จะอาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสลัมลอร์ดได้วันต่อมาวัยรุ่นสาว2คนอย่างเอมเบอร์กับเกวนได้ขนของย้ายเข้ามาในบ้านเช่าที่พวกเธอเช่าเอาไว้แคมเห็นพวกเธอทั้งคู่ผ่านกล้องก็เลยรีบออกไปช่วยยกของหลังจากนั้นแคมก็แอบกลับเข้าไปในห้องลับอีกครั้งเพื่อแอบดูพฤติกรรมของ2สาวผ่านทางจอมอนิเตอร์แคมนั้นเอาแต่จ้องมอง2สาวที่กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าและเริ่มถลำตัวไปแบบเดียวกับสลัมลอร์ดทุกๆวันแคมจะแอบเข้ามาในห้องลับของเขาและแอบดู2สาวที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่ตลอดเวลาและเมื่อสองสาวออกไปจากบ้านแคมก็จะอาศัยจังหวะนั้นเข้าไปขโมยข้าวของส่วนตัวของสองสาวเขาดูมีความสุขมากและยิ้มอยู่คนเดียวราวกับคนโรคจิตเย็นวันนั้นสกายกลับมาจากที่ทำงานและไม่เห็นแคมอยู่ในบ้านเธอจึงได้เดินออกตามหาและได้พบกับแคมที่กำลังทำปิ้งย่างอยู่ที่สวนหลังบ้านร่วมกับสองสาวอย่างเกวนและเอมเบอร์ซึ่งนั่นก็ทำให้สกายรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะว่าร้อยวันพันปีแคมไม่เคยทำอาหารกินเองมาก่อนสกายที่เห็นแบบนั้นจึงได้ขอตัวเข้าบ้านเพราะไม่อยากขัดจังหวะแคมที่กำลังรับแขกคืนวันนั้นในขณะที่สกายกำลังนั่งทำงานอยู่คนเดียวแคโรลินก็เดินทางกลับมาถึงบ้านด้วยความเหนื่อยล้าเธอบอกว่าเธอไปทำเรื่องฟ้องหย่ากับจีโอแคมรู้ได้ทันทีเลยว่าแคโรลินจะต้องไปอาบน้ำต่อแน่ๆเขาจึงรีบกลับเข้าไปในห้องลับเพื่อแอบดูเธอแต่ปรากฏว่าแคโรลินแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าจึงทำให้เขาผิดหวังเล็กน้อยเขาจึงลองเปลี่ยนกล้องไปดูสองสาวแทนแต่ปรากฏว่าเกรนกับเอมเบอร์ก็เอาแต่นอนอยู่บนโซฟาเขาเลยเปลี่ยนกล้องไปส่องดูสกายที่กำลังนอนหลับอยู่บนเตียงมีแมงมุมตัวหนึ่งที่เดินไต่มาที่จมูกของแคมจนทำให้เขาพลาดจามออกมาเสียงดังซึ่งนั่นก็ทำให้เกรนได้ยินเสียงจนรีบเดินมาดูทำให้เกรนเกือบจะเห็นห้องลับของแคมซะแล้วแคมรีบตัดภาพไปที่หน้าบ้านแล้วได้เห็นรถตู้คันสีขาวที่ขับรถวนไปวนมาหน้าบ้านของเขาวันต่อมาสกายได้ขอร้องให้แคมช่วยทำอาหารให้เธอกินหน่อยเพราะเธออยากไปดูสารคดีเรื่องสลัมลอร์ดต่ออีกรอบหลังจากที่ทำอาหารให้สกายกินเรียบร้อยแล้วแคมก็ได้ขอแยกตัวกลับมาที่ห้องลับอีกครั้งเขาจัดการติดแผ่นซับเสียงจนทั่วทั้งห้องเพื่อกันเสียงเล็ดลอดจากนั้นก็มาส่องดูเกวนกับเอมเบอร์ที่กำลังพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องบนเตียงแคมที่นึกสนุกจึงได้จัดการถ่ายอวัยวะของตัวเองแล้วกดส่งให้เกวนดูก่อนที่จะพิมพ์ตามไปขอโทษว่าเขาตั้งใจจะส่งให้สกายในขณะที่แคมกำลังยิ้มออกมาด้วยความชอบใจเอมเบอร์ก็แนะนำให้เกวนเอาเรื่องนี้ไปบอกสกายซะเพราะสิ่งที่แคมทำมันเข้าข่ายการคุกคามแล้วแคมที่แอบได้ยินแบบนั้นก็หน้าถอดสีทันทีเขารีบส่งข้อความบอกให้สองสาวลบรูปไปซะเขารู้สึกผิดและรู้สึกละอายใจมากๆเขาขอโทษสองสาวจึงได้ตัดสินใจลบรูปให้กับแคมในเวลาต่อมาสกายได้เอากิ่งมาติดเอาไว้ที่หน้าบ้านเธอรู้สึกสังหรณ์ใจลึกๆว่าสลัมลอร์ดยังไม่ตายแต่แคมก็แย้งว่าต่อให้เขายังไม่ตายเขาจะกลับมาที่นี่เพื่ออะไรกลับมาให้ถูกตำรวจลากคอไปติดคุกอย่างนั้นหรอทั้งสองคนสังเกตเห็นว่ายังมีรถตู้สีขาวที่ยังคงป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณบ้านของพวกเขาในตอนนี้แคมเริ่มทำตัวเหมือนสลัมลอร์ดไปซะทุกทีเขาเริ่มเดินขยับกล้องขยับข้าวของให้เข้าที่เข้าทางเพื่อที่จะเก็บภาพพวกสาวๆเอาไว้อย่างชัดเจนแคมที่เห็นว่ารถของคนเช่าออกไปทำงานแล้วเขาจึงแอบเข้าไปในบ้านเช่าเพื่อจัดกล้องใหม่แต่แคมก็ได้ปะทะเข้ากับเอมเบอร์ที่ไม่ได้ไปทำงานด้วยเอมเบอร์รีบถามแคมว่าคุณมาทำอะไรที่นี่ซึ่งแคมก็รีบโกหกไปว่าเขามาดูเครื่องทำน้ำร้อนเอมเบอร์ก็เลยเตือนแคมว่าคุณไม่ควรเพ่นพ่านบ้านคนอื่นเขาแถมยังพูดขู่แคมด้วยอีกว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเธอจะเอาเรื่องนี้ไปบอกสกายซึ่งนั่นก็ทำให้แคมต้องขอโทษขอโพยเธอเป็นการใหญ่แล้วรับปากกับเอมเบอร์ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกทันทีที่แคมออกมาจากบ้านเช่าเขาก็สังเกตเห็นรถตู้คันสีขาวแคมจึงได้เดินเข้าไปดูให้มันรู้แล้วรู้รอดว่ามันคือใครกันแ
แต่ปรากฏว่ารถตู้คันนั้นก็ขับหนีเข้าไปอย่างหน้าตาเฉยสกายได้เดินเข้ามาคุยกับแคโรลีนพี่สาวว่าคืนนี้เธอกับแคมจะเดทกันถ้าเป็นไปได้เธอไม่อยากให้แคโรลีนหรือใครก็ตามมารบกวนแคมได้จัดเตรียมอาหารเพื่อดินเนอร์สุดพิเศษกับแฟนสาวแต่ทว่าจู่ๆสกายก็น้ำตาไหลออกมาเธอบอกกับแคมว่าเธอรู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้วสองสาวเพื่อนบ้านเป็นคนส่งข้อความมาบอกเธอทั้งหมดสกายได้ขอร้องให้แคมหยุดก่อกวนสองเพื่อนบ้านเพราะว่าพวกเธอเริ่มหวาดกลัวและครั้งต่อไปเธอจะแจ้งตำรวจแน่นอนแคมพยายามพูดแก้ตัวว่าเขาไปแค่พูดคุยเล่นๆเฉยๆแต่สกายก็ยืนยันว่าให้แคมหยุดซะแคมที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยเสียงอ่อนลงและบอกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกในเวลาต่อมาแคมได้มาซ่อมกิ่งที่ประตูหน้าบ้านเขามีโอกาสได้พบเจอเกวนกับเอมเบอร์แต่ว่าทั้งสองคนก็ดูหวาดกลัวและไม่กล้าสบตาเขาแคมได้ตัดสินใจย้อนกลับเข้าไปในห้องลับอีกครั้งเพื่อย้อนภาพดูว่าคนขับรถตู้คันสีขาวคือใครกันแน่แต่ทว่ารถตู้คันนั้นก็ติดฟิล์มสีดำจนมองไม่เห็นอะไรในเวลาต่อมาสกายได้มาเดินเช็คกล้องวงจรปิดตามส่วนต่างๆของบ้านหลังจากที่เธอดูสารคดีสลัมลอร์ดมาซ้ำๆย้ำๆหลายรอบซึ่งเธอมั่นใจมากว่าจะต้องมีกล้องวงจรปิดหลงเหลืออยู่ภายในบ้านจนในที่สุดสกายก็ได้พบกับกล้องวงจรปิดที่เธอตามหาจริงๆโดยมีแคมที่นั่งร้องไห้อยู่ในห้องลับเพราะว่าแฟนรู้ความจริงหมดแล้วแคมได้ออกมาจากห้องลับเพื่อมาคุยกับสกายสกายจึงได้เอากล้องวงจรปิดตัวจิ๋วให้แคมดูแล้วบอกว่าเธอเพิ่งจะถอดออกมาจากห้องน้ำของสองสาวเพื่อนบ้านแคมพยายามแก้ตัวว่าเขาเองก็ตามหามันอยู่เหมือนกันสกายก็เลยบอกว่าเราจะต้องแจ้งตำรวจถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ใช่คนติดตั้งกล้องพวกนี้ฉันว่าบางทีพวกตำรวจคงจะพลาดอะไรบางอย่างไปซะแล้วแคมที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบขัดขวางสกายทันทีเขากลัวว่าจะถูกเปิดเผยเรื่องห้องลับและสูญเสียมันไปแต่ในขณะที่แคมกับสกายกำลังทะเลาะ กันอยู่นั้นแคโรลีนก็ได้เข้ามาบอกกับทั้งคู่ว่าจีโอกำลังเดินทางมาที่นี่ทั้งสองคนจึงได้ตัดสินใจพาแคโรลีนออกจากบ้านเพื่อไม่ให้เธอประจันหน้ากับจีโอที่กำลังฟ้องหย่ากันไม่นานหลังจากที่พวกเขาออกไปจีโอก็เดินทางมาที่บ้านและพยายามตะโกนเรียกหาแคโรลีนแต่ทว่าเขาก็ถูกใครบางคนเล่นงานด้วยการทุบหัวจนตายหลังจากนั้นเมื่อแคมกลับมาถึงบ้านเขาก็รีบเข้าไปในห้องลับทันทีเขาได้เห็นว่าจีโอเดินทางมาที่บ้านจริงๆก่อนที่จีโอจะถูกสลัมลอร์ดเล่นงานแล้วลากตัวเขาไปเมื่อได้เห็นภาพว่าสลัมลอร์ดยังไม่ตายแคมก็ตกใจกลัวเป็นอย่างมากเขาเดินถอยหลังไปเรื่อยๆจนกระทั่งชนเครื่องพ่นละอองน้ำแคมได้พบความจริงว่าภายในเครื่องนั้นยังมีกล้องอีกตัวนึงที่ซ่อนเอาไว้และทุกๆการกระทำของเขาภายในห้องนี้ก็ถูกสลัมลอร์ดจับตามองเช่นกันวันต่อมาแคมมานั่งเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนสกายก็รวบรวมกล้องที่เธอเจอเพื่อที่จะไปแจ้งตำรวจใหม่อีกรอบแคมทำท่าว่าจะสารภาพความจริงทุกอย่างให้สกายรู้แต่จนแล้วจนรอดเขาก็ไม่กล้าพูดมันออกไปเมื่อสกายออกไปแจ้งความที่โรงพักแล้วแคมก็ย้อนกลับมาที่ห้องลับและส่งข้อความไปบอกสลัมลอร์ดว่าเขาอยากเจอกับสลัมลอร์ดแบบตัวต่อตัวไม่นานหลังจากนั้นสลัมลอร์ดก็มาปรากฏตัวต่อหน้าแคมแคมได้ยกมือถือขึ้นมาแล้วขู่ว่าเขาจะโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เขาถามสลัมลอร์ดว่าแกมาที่นี่ต้องการอะไรหยิบสิ่งของที่แกต้องการแล้วไปจากที่นี่ซะเขาจะไม่แจ้งตำรวจแคมต่อรองกับสลัมลอร์ดว่าเขาอยากได้ห้องของมันซึ่งถ้ามันยอมจากไปแต่โดยดีเขาก็จะทำลายฮาร์ดดิสก์ทุกตัวที่บันทึกภาพมันเอาไว้แล้วสลัมลอร์ดก็จะได้หายไปตลอดกาลสลัมลอร์ดตกลงตามนั้นและให้แคมพาตัวไปที่ห้องลับมันจัดการเปิดตู้เซฟและหยิบพวงกุญแจขนาดใหญ่ออกมาแต่ในขณะที่สลัมลอร์ดกำลังจะจากไปจู่ๆเกวนก็เดินเข้ามาในบ้านในจังหวะนั้นพอดีสลัมลอร์ดเตรียมพุ่งเข้าไปเพื่อที่จะจัดการกับเกวนแต่แคมก็เข้ามาห้ามเอาไว้และบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการเองเกวนได้เห็นแคมเดินออกมาจากซอกเครื่องทำน้ำร้อนเธอก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วถามแคมว่าคุณมาทำอะไรที่นี่อีกแล้วแคมพยายามอ้างว่าเขามาซ่อมเครื่องทำน้ำร้อนแต่ครั้งนี้เธอไม่เชื่อเกวนพยายามจะรู้ความจริงให้ได้ว่าข้างหลังนั้นมีอะไรกันแน่แต่ทว่าสลัมลอร์ดก็พุ่งตัวออกมาแล้วทุบเข้าไปที่หัวของเธอจากนั้นมันก็หันกลับมาแล้วทุบเข้าใส่แคมจนสลบไปมันจับตัวแคมไปมัดเอาไว้กับเก้าอี้แล้วใช้เทปปิดปากเอาไว้ส่วนเกวนก็ถูกจับมัดแล้วให้นอนอยู่บนโซฟาสลัมลอร์ดจัดการเก็บข้าวของของพวกสาวๆยัดใส่กระเป๋าก่อนที่จะเดินตามมาแล้วทุบเข้าใส่เกวนหลายครั้งจนเธอแน่นิ่งไปซึ่งแคมที่เห็นภาพนั้นก็ได้แต่ร้องแต่ก็ทำอะไรไม่ได้สักพักหนึ่งแคมก็เห็นว่าสกายขับรถกลับเข้ามาในบ้านแล้วซึ่งนั่นก็ทำให้เขาปล่อยโฮออกมาสกายนั้นอุ่นอาหารเอาไว้แต่เธอก็ลืมจนไหม้เธอจึงได้ตัดสินใจเปิดหน้าต่างเพื่อระบายควันออกไปแต่ทว่าหน้าต่างกลับถูกใครตอกตะปูล็อกปิดตายสกายจึงได้รีบคว้ามีดขึ้นมาป้องกันตัวซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่สลัมลอร์ดเข้ามาประชิดตัวของเธอมันจับตัวสกายกดลงโต๊ะและตั้งใจจะทุบหัวให้แหลกละเอียดแต่เธอก็พลิกตัวแล้วคว้ากระทากฟาดเข้าใส่หน้าของมัน
ซึ่งแน่นอนว่าสลัมลอร์ดไม่เป็นอะไรเลยมันจับตัวสกายมัดเอามือไพ่หลังเอาไว้จากนั้นก็ใช้สว่านไขน็อตประตูออกไปแคโรลินที่ดักรออยู่แล้วจึงใช้ไม้เบสบอลฟาดเข้าใส่สลัมลอร์ดแบบไม่ยั้งแต่ทว่าเธอก็ถูกมันใช้สว่านแทงสวนกลับออกมาจากนั้นสลัมลอร์ดก็ตามมารัดคอแคโรลินจนตายสกายจึงรีบใช้จังหวะนั้นคว้าสว่านแล้วแทงเข้าไปที่ตาของสลัมลอร์ดจนลูกตาของมันกระเด็นหลุดออกมาตามแรงของสว่านในเวลาต่อมาสกายได้รับความช่วยเหลือแล้วถูกเชิญไปถ่ายสารคดีเกี่ยวกับสลัมลอร์ดในตอนนี้สลัมลอร์ดได้ตายไปแล้วส่วนแคโรลินก็ตายอย่างน่าเวทนาและไม่มีใครได้พบเจอกับแคมอีกเลยภาพที่ย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ในวันนั้นแคมนั้นดีใจมากที่สกายสามารถจัดการกับสลัมลอร์ดได้เธอพยายามตามหาตัวเขาจนทั่วแต่ว่าก็ไม่พบกลายเป็นว่าแคมนั้นถูกทิ้งให้ตายอยู่ภายในบ้านหลังนั้นก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นตอนจบของไตรภาคซีรีส์คาเมล่าหนังทุนต่ำฟองเล็กแต่ประสบความสำเร็จสูงเป็นอย่างมากด้วยฉากตื่นเต้นระทึกขวัญของสลัมลอร์ดรวมไปถึงจุดขายที่เป็นกล้องวงจรปิดติดอยู่ตามสถานที่ต่างๆและที่สำคัญที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างมาจากเหตุการณ์จริงในฉากสุดท้ายก่อนที่สลัมลอร์ดจะหนีออกไปมันได้ย้อนกลับมาเพื่อเอาพวงกุญแจที่อยู่ในตู้เซฟซึ่งนั่นหมายความว่าสลัมลอร์ดยังมีบ้านแบบนี้อยู่อีกนับไม่ถ้วนและทุกบ้านที่มันครอบครองอยู่ก็จะมีห้องลับที่ถูกติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้แต่ที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือภายในห้องลับพวกนั้นอาจจะมีเหยื่อเป็นจำนวนมากที่ถูกขังเอาไว้ซึ่งพวกเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าชะตากรรมของคนพวกนั้นจะเป็นยังไงบ้างก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปภาพยนตร์เรื่อง15 Camela ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอย2กลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกๆโหดสยองขวัญดิบเถื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นั้นได้อรรถรสในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง